หน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะประชุมด่วนวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบเหตุระเบิดรถไฟที่จังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุระเบิดรถไฟที่จังหวัดปัตตานีว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้กองทัพบกตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุแล้วยอมรับว่าหลังจากนี้จะต้องดูแลพื้นที่และทำงานร่วมกันให้มากขึ้นไปฟังประเด็นนี้จากท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะนะครับตรงนี้ต้องทำให้ได้ซึ่งอันนี้ทางท่านรองผอ.รมน.ทางผู้จัดการบกท่านก็รับไปแล้วนะครับว่าเราจะไปประสานงานกันแล้วก็จะทำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับในการที่จะดูแลรางรถไฟเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนให้มากที่สุดครับขณะที่พลเอกมณีจันทิพย์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองนายสถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรถไฟหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยเน้นการรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟและซุ้มเครื่องกั้นทางตัดรถไฟจัดกำลังลาดตระเวนก่อนขบวนแรกเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า15นาทีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะจะเน้นดำเนินการ2มาตรการด้วยกันคือมาตรการเชิงรุกได้แก่การป้องกันทุกรูปแบบเช่นปฏิบัติการด้านการข่าวการแจ้งเตือนการพบปะเยี่ยมเยียนการลาดตระเวนและมาตรการเชิงรับได้แก่การป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้แก่การตอบโต้การปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการจัดกำลังป้องกันการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด